บงชูกำลังสวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขวัญจะชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับภาษากายนะคะของคนฝรั่งเศสนะคะการเรียนรู้ภาษาหนึ่งเนาะนอกจากที่เราจะเรียนไวยากรณ์เรียนคำศัพท์นะคะเป็นภาษาพูดแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเลยนะคะก็คือการเรียนรู้ภาษากายนะคะคนแต่ละประเทศเนาะก็จะมีภาษากายที่แตกต่างกันไปนะคะภาษากายแบบหนึ่งก็สื่อสารเป็นคำพูดได้ไม่แพ้ภาษาพูดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีภาษากายอะไรบ้างที่คนฝรั่งเศสใช้อยู่บ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะภาษากายที่หนึ่งนะคะมงเนยมงเนยนะคะมงเนยแปลว่าตาของฉันนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นคนฝรั่งเศสทำท่าแบบนี้นะคะแปลว่าเชอเนอคัวปะเชอเนอคัวปะนะคะแปลว่าฉันไม่เชื่อหรือสมมติว่ามีเพื่อนนะคะมาแบบเราฟังบอกเนี่ยเธอฉันน่ะเคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วนะคะแล้วเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นคนว่ายน้ำเก่งมากนะคะรู้สึกว่าโหโคตรโม้เลยนะคะแล้วมงเนยมงเนยนะคะเชอเตอคัวปะเชอเตอคัวปะนะคะหรือชื่อเมมองชื่อเมมองนะคะแวบมองจีแปลว่าโกหกนะคะหรือจะทำท่าแบบนี้ก็ได้นะคะทำแก้มป่องข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เอานิ้วจิ้มนะคะแปลว่าเชอเตอคัวปะเชอเตอคัวปะนะคะไม่เชื่อนะคะมานะคะภาษากายที่2นะคะก็คือยกไหล่ขึ้นนะคะแล้วก็มีการเป่าปากออกมานิดนึงนะคะแปลว่าเชเซปะหรือว่าเชเนเซปะชองเซเคียงฉันไม่รู้นะคะฉันไม่รู้ยกตัวอย่างสมมติเราถามเพื่อนว่าระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศฝรั่งเศสประเทศไหนใหญ่กว่ากันนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ก็เชเนเซปะเชเนเซปะชองเซเคียงหรือว่าโอคุนอิเดก็ได้นะคะคือแบบไม่รู้นะคะฉันไม่มีไอเดียด้านนี้เลยเพราะว่าฉันไม่ได้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะคะประมาณนะคะภาษากายที่3นะคะนะคะเป่าๆมาเนาะแล้วก็ทำแบบแปลว่าเชอมองนุยเชอมองนุยนะคะแปลว่าเบื่อฉันเบื่อนะคะหรือว่าซามอมเบตซามอมเบตนะคะหรือจะแปลว่าซาเมซูลซาเมซูลนะคะแปลว่าทั้งประโยคทั้งหมดนี้นะคะแปลว่าน่าเบื่อนะคะทำนิ้วหมุนประมาณนี้นะคะเซอร์ตุกเนเลปุสนะคะเซอร์ตุกเนเลปุสนะคะแปลว่าเลปุสแปลว่านิ้วโป้งนะคะหมุนอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าแบบเบื่อหรือว่ากำลังรออะไรนานๆสมมติเข้าแถวนานอย่างเงี้ยนะคะก็บางคนฝรั่งเศสบางคนก็จะทำท่าหมุนนิ้วแบบนี้นะคะก็มีนะคะถ้าภาษากายที่4นะคะแปลว่าโอนิวาโอนิวานะคะประมาณว่าสมมติว่าเราไปบ้านเพื่อนเนาะไปปาร์ตี้กันละเราก็แบบเริ่มดึกแล้วนะคะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งประมาณเที่ยงคืนละนะคะแล้วเพื่อนทำท่าอย่างเงี้ยนะคะหมายความว่าโอนิวานะคะเราถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วค่ะโอนิวาประมาณนี้นะคะคือเอามือมาแบบสับข้อมือแบบนี้นะคะโอนิวาหรือบางคนก็ทำแบบนี้ก็มีนะคะแต่โดยมากจะทำแบบนี้กันนะคะแปลว่าโอนิวาไปกันเถอะได้เวลากลับบ้านแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะคะภาษากายที่5นะคะโอลาลานะคะโอลาลาใช้ในกรณีที่เราเจอเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะหรือเรื่องที่แบบน่าเหลือเชื่อนะโอลาลาสตังโคย่าเบรเจอูบรีเยเมเคลเจอูบรีเยเมเคลนะคะฉันลืมกุญแจของฉันนะคะสมมติว่าขับรถมา3ชั่วโมงนะคะแล้วด้านลืมกุญแจอยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะก็ทำมืออย่างนี้นะคะสั่นประมาณ1ครั้ง2ครั้งประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะโอลาลาสตังโคย่าเบรเชอูบรีเยเมเคลเชอูบรีเยเมเคลนะคะฉันลืมกุญแจของฉันนะคะมานะคะภาษากายที่6เนาะถ้าเกิดเราเจอใครสักคนนะคะทำอะไรที่ดูแบบมาบ้าบอๆนะคะ crazy นะคะหรือจะเป็นเพื่อนของเราเนี่ยสมมติโยนอะไรใส่เราเนี่ยเราก็บอกทำภาษากายอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าชูเอฟูชูเอฟูนะคะอาจจะแบบแตะอย่างเงี้ย2ครั้งนะคะหรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะชูเอฟูนะคะหรือเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นบุคคลที่3เนาะเขาแบบบ้าบ้าบ้าบอนะคะทำอะไรบ้าบ้าบอนะคะก็บอกอิเลฟูอิเลฟูนะคะอิเลฟูอย่างนี้ก็ได้นะคะภาษาที่7นะคะเซปามัวเซปามัวนะคะสมมุติว่ามีแก้วตกแตกกับพื้นนะคะแล้วเราอยู่ตรงนั้นพอดีมีเพื่อนเข้ามานะคะบอกเธอทำเป็นคนทำแก้วแตกใช่ไหมนะคะแล้วเราไม่ได้ทำนะคะแล้วก็บอกเซปามัวเซปามัวนะคะหรือแปลว่าเชเคียงเฟนะคะยกมาประมาณไหลประมาณนี้เชเคียงเฟประมาณนี้ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะประมาณนี้นะคะกายที่8นะคะเชดูเนเชดูเนนะคะเลเนแปลว่าจมูกนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยบอกกับเพื่อนนะว่าเธอเนี่ยฉันบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เขาท้องนะคะสมมติเราแบบ
ไปอ่านข่าวดารานะคะแล้วเราเห็นสภาพดาราเนี่ยดูอ้วนผิดปกตินะคะสมมตินะดาราดูอ้วนผิดปกตินะคะบางคนเนี่ยเขามีซิกเซนนะแบบว่ารู้ว่าใครเนี่ยแบบท้องบางคนเขาก็ดูจากรูปคอนะคนไม่รู้เหมือนกันนะเขาเดานะคะแล้วเขาบอกเนี่ยฉันการันตี 100% ว่าเขาท้องนะคะแล้วเพื่อนก็เถียงเราว่าเฮ้ยเขาไม่ท้องไม่จริงหรอกเขาจะไปแต่งงานกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสุดท้ายข่าวออกมานะคะดาราคนนั้นท้องจริงๆนะคะแล้วก็บอกเพื่อนเป็นไงเชดูเนเชดูเนนะคะอาจจะทำท่ายิ้มนิดๆนะคะแล้วก็แบบเลิกคิวนิดนึงว่าเชดูเนเชดูเนเห็นไหมฉันบอกแล้วฉันเนี่ยรู้นะคะข้าเนี่ยรู้เป็นกูรูนะคะประมาณนี้เชดูเนฉันบอกเธอแล้วนะคะว่าเขาท้องจริงๆเนี่ยฉันถูกเห็นไหมประมาณนี้นะคะภาษากายที่9นะคะแบบนี้นะคะแปลว่าเมานะคะนิ้วมือแบบนี้นะคะเอเทอร์บูเคนะคะเอเทอร์บูเคแปลว่าเมานะคะหรือว่าเอเทอร์ซุนเอเทอร์ซุนนะคะหรือจะใช้กับท่าภาษากายที่10ภาษากายนี้เราเรียกกันว่าโมจูนะคะโมจูเอบุชกูซูนะคะโมจูแปลว่าเงียบนะคะบุชแปลว่าปากนะคะบุชกูซูแปลว่าปิดปากนะคะเหมือนรูดซิปนั่นเองนะคะคือแบบอย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้นะคะเป็นความลับอย่าไปพูดอย่าไปบอกหรือมีใครถามอะไรเราสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราไม่อยากบอกเพราะมันเป็นความลับมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะแล้วก็ทำท่าอย่างนี้นะคะปิดปากนะคะประมาณนี้นะคะภาษากายที่11นะคะประมาณนี้ super super นะคะแปลว่าสุดยอดยอดเยี่ยมนะคะเยี่ยมมากประมาณนี้กันนะคะหรือบางคนก็ใช้นิ้วเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกดไลค์นะคะหรือว่าใช้สองมือ super super นะคะยอดเยี่ยมนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะแบบนี้แปลว่าโอเคนะคะโอเคนะคะนะคะแต่ถ้าในภาษาฝรั่งเศสแบบนี้แปลว่าเซโรนะคะหรือว่าเครียงเกเดนเกเดนนะคะแปลว่าnothing นะคะแบบไม่มีนะคะไม่มีอะไรเลยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราสามารถที่จะไปติดตามกันได้ที่เพจ Facebook Fun Friends with ขวัญ นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเรียนรู้ภาษากายอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากที่ขวัญพูดในคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวขวัญเข้าไปอ่านนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบายออกฟัว